วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการปลูกทิวลิปในประเทศไทยนะคะปัจจุบันนี้ผลิตได้ที่จังหวัดระยองนะคะบริษัท PTT LNG จำกัดที่ศูนย์เลิศพัฒนพฤกษ์นะคะซึ่งเป็นภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท PTT LNG นะคะทิวลิปเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะว่าเราจะปลูกได้ในเมืองไทยนะเวลาเราจะปลูกนะคะเราต้องเช็คก่อนนะคะว่าภายในหัวพันธุ์มีตาดอกอยู่แล้วนะคะที่เห็นสีเหลืองๆนี่จะเป็นตาดอกนะคะจากนี้เนี่ยของคณะเกษตรศาสตร์เราเนี่ยนะคะเราก็จะให้งานวิจัยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของนักศึกษาด้วยนะคะโดยที่เราจะมีนักศึกษาปริญญาตรีกับปริญญาโทนะคะมาทำงานศึกษาทดลองวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทเนี่ยเราให้เขาศึกษาเรื่องการขาดธาตุอาหารในทิวลิปค่ะเราดูหมดเลยนะคะทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมเหล็กโบรอนนะคะซึ่งเป็นธาตุที่สำคัญของการปลูกในระบบไฮโดรโปนิกนะคะแล้วก็รายงานของการขาดธาตุในทิวลิปเนี่ยหาน้อยมากนะคะต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะทำแล้วแต่ว่าเขาไม่เผยแพร่ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นการแข่งขันทางด้านธุรกิจด้วยนะคะนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะทำการคัดเลือกหัวพันธุ์นะครับที่มีขนาดที่เท่ากันนะครับแล้วก็จะเอามาลงปลูกในกระบะหลังจากที่เราเรียงหัวลงในถาดแล้วนะครับเราก็จะเติมน้ำนะครับให้อยู่ในระดับที่ประมาณเบซอลเพดนะครับครับหลังจากเราเติมน้ำที่ระดับที่เหมาะสมแล้วนะครับเราก็จะเอายกไปเรียงไว้ในห้องเย็นนะครับที่อุณหภูมิ9องศานะครับเพื่อทำให้ออกรากนะครับกระตุ้นการเกิดรากนะครับก็จากการที่หลังจากรูทติ้งแล้วนะคะหรือทำการออกรากแล้วเราจะไปออกรากที่อุณหภูมิประมาณ9องศาเซลเซียสนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าช่อดอกจากคราวที่แล้วเนี่ยเขาอยู่แค่ในหัวเล็กๆใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยดอกยืดยาวออกมาขนาดนี้แล้วและเป็นดอกอ่อนนะคะซึ่งระยะนี้การเจริญเติบโตในสภาพอุณหภูมิในโรงเรือนก็มีความสำคัญมากนะคะอุณหภูมิในโรงเรือนเนี่ยก็ควรจะต่ำกว่า20องศานะคะก็15-20ประมาณนี้ถ้าอุณหภูมิสูงดอกก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังในการปลูกทิวลิปค่ะอันนี้นะครับเป็นได้ระยะเวลาที่2อาทิตย์นะครับหัวพันธุ์ทิวลิปนะครับก็จะเริ่มแทงยอดขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มออกรากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอามาปลูกนะครับในระบบปลูกไฮโดรโปนิกนะครับเราจะนำต้นหัวพันธุ์นะครับใส่ในกระถางปลูกนะครับจะใส่รากลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาลงปลูกไว้นะครับในกระถางที่มีสารละลายธาตุอาหารครับก็หลังจากที่เราทําการออกรากทิวลิปแล้วนะคะเราก็ย้ายปลูกลงระบบนะคะลงระบบปลูกนะคะอาจจะปลูกในดินก็ได้นะหลังจากนั้นประมาณสัก4สัปดาห์นะคะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ทิวลิปก็จะบานดอกให้เราชื่นชมนะคะก็จะสวยงามละทีนี้หลังการบานดอกนะคะต่อระยะเวลามาอีกสักประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะคะยิ่งร้อนมากทิวลิปจะพักตัวเร็วเพราะว่าทิวลิปเขาจะไม่ชอบอากาศร้อนเขาจะตายนะคะเขาเป็นดอกไม้เมืองหนาวเขาไม่ชอบอากาศร้อนเขาก็จะพักตัวนะคะทีนี้ก่อนจะเข้าสู่ระยะพักตัวเนี่ยทิวลิปก็จะสร้างหัวพันธุ์นะคะหลังที่ดอกโรยแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าข้างล่างนะคะก็จะมีหัวพันธุ์หัวใหม่สร้างขึ้นมาอีกนะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะอาจจะสร้าง2หัวหรือ3หัวก็แล้วแต่นะคะหัวพันธุ์นี้ถ้าเจริญเติบโตในสภาพอากาศเหมาะสมเราก็จะได้หัวขนาดใหญ่แล้วเราก็นำไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ17องศานะคะเราก็จะได้ดอกทิวลิปอีกครั้งหนึ่งเพื่อเอาไปปลูกในฤดูกาลถัดไปนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็จะครบวงจรชีวิตของทิวลิปนะคะเดี๋ยวแล้วเราก็ในประเทศไทยก็มีการผลิตทิวลิปอยู่แล้วนะคะในสามารถปลูกได้ตลอดปีก็ด้วยงานวิจัยที่เราศึกษาทดลองร่วมกันนะคะ